ในสภาพคลองไหลที่อยู่นิ่งกับที่หรือเราเรียกว่าเป็น fluid static นะครับความดันนะครับที่จุดใดๆนะครับในคลองไหลเนี่ยครับความดันจะมีค่าเท่ากันทุกทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะทิศทางไหนก็ความดันก็จะเท่ากันนะครับเรารู้ได้ยังไงนะครับเราก่อนอื่นเราจะทำการอธิบายจุดตัวนี้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวผมจะตั้งแกนก่อนนะครับผมจะให้แกนครับเป็นแกนลักษณะของสายวิตินะครับตรงนี้ผมให้เป็น y นะครับตรงนี้ผมให้เป็น x นะครับแกนนี้ผมให้เป็น z นะครับชี้ลงนะครับมาทางขวาแล้วก็ออกมาทางซ้ายตรงนี้นะครับโอเคนะครับตัวจุดนะครับตัวจุดตัวเนี้ยนะครับผมอธิบายเป็นลักษณะของริมนะครับซึ่งมีมุมเซต้านะครับตัวนี้ให้เป็น ds d z นะครับตรงนี้ระยะนี้ให้เป็น dy นะครับ dy คือระยะทั้งหมด dz ก็คือระยะนี้นะครับส่วนนี้คือ dz ds นะครับ ds นะครับคือระยะนี้ทั้งหมดเลยริมตัวนี้นะครับมีความลึกหนึ่งหน่วยนะครับความลึกไปทางด้านนี้หนึ่งหน่วยนะครับโอเคอันนี้เป็นความดันนะครับที่จุดนี้นะครับเราดีเทลออกมาขยายออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ความดันนะที่เกิดขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมให้ตัวนี้มีความดันเป็น p z นะครับแล้วก็มีความดันนะครับที่กระทำกับผนังนะครับด้านนี้นะครับอันนี้ผมให้เป็น py นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็เป็นความดันนะครับที่มากระทำกับด้าน ds นะครับตรงนี้ให้เป็น p นะ p นะครับตัว p นะครับ p ตัวนี้นะครับทำมุมในแนวดิ่งนะครับเซต้าโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราทำการแตกแรง p นะครับนะครับให้อยู่ในแกน y แล้วก็แกน z นะครับนี่นะครับได้ p นะครับแตกแนวแกน y จะได้ p นะครับ p sin theta นะครับแตกแนวแกน z นะครับนะครับก็จะได้อะไรครับ p cos theta นะครับโอเคครับทีนี้เราสมดุลของแรงในแนวแกน y แล้วก็แกน z นะครับเราจะได้นะครับซิกมานะครับซิกมา fy นะครับเท่ากับ0นะครับด้านนี้เป็นบวกนะครับโอเคมีความดันอะไรบ้างนะครับเราจะหาแรงนี่คือความดันงั้นความดันแรงก็คือความดันนะครับคูณด้วยนะครับพื้นที่ที่แรงดันกระทำนะครับถ้าด้านนี้ก็ py นะครับ py คูณด้วยอะไรครับ ds dz นะครับ dz คูณด้วย1หน่วยนะครับ1หน่วยจะเท่ากับนะครับ p sin theta คูณด้วย ds ลบคูณด้วย1นะครับ p sin theta คูณด้วย ds ลบคูณด้วย1นะครับเดี๋ยวผมโน้ตอีกนิดนึงนะครับ
ตรงนี้นะครับdz นะครับ dz จะเท่ากับอะไรครับ ds sin theta นะครับ dy จะเท่ากับ ds cos theta นะครับครับเราพยายามที่จะทำเป็นแผนค่านะครับทีนี้เราจะทำการกำจัด dz นะครับโดยให้ dz เท่ากับ ds sin theta นะครับตรงนี้ก็จะกับ py คูณด้วย dz sin theta คูณด้วย1นี่ก็จะเท่ากับ p sin theta ds คูณด้วย1นะครับds ตัดกันนะครับ sin theta ตัด sin theta 1ตัด1นะครับเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้ว่า py จะเท่ากับ p นะครับนะครับหมายถึงนะครับ py คือความดันในแนวแกน y นะครับก็จะเท่ากับความดัน p นะครับที่ก็ทำในแนวนี้นะทีนี้เราทำอีกนะครับเราจะดูซิกมา fz เท่ากับ0นะครับให้ขึ้นเป็นบวกนะครับเป็นยังไงนะครับอันนี้ pz นะครับ pz คูณด้วย dy นะครับคูณด้วย1นะครับจะเท่ากับp cos theta นะครับ ds คูณด้วย1นะครับ dy นะครับจะเท่ากับ ds cos theta นะครับ pz คูณด้วย ds cos theta คูณด้วย1จะเท่ากับนะครับ p cos theta ds คูณด้วย1นะครับเหมือนเดิมนะครับ ds ตัด ds cos ตัด cos theta นะครับ1ตัด1อันนี้เราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ p z เท่ากับ p เหมือนกันนะครับครับดังนั้นsummation ของแรงนะครับในแนวแกน y กับ z นะครับ py แล้วก็กับ p นะครับ pz pressure ในแนวแกน z นะครับก็จะเท่ากับ p ดังนั้นเราก็จะสามารถสรุปได้ว่า p นะครับ py เท่ากับ pz เท่ากับ p